ดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันบนรถปรับอากาศชั้น1กรุงเทพไปหาดใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รถกำลังเคลื่อนตัวออกจากหัวลำโพงนะแต่ว่าเกือบจะโชคดีหรือโชคร้ายดีก็คือเราได้นั่งเป็นเครื่องนะเป็นแบ็คโฟลด์ก็คือต้องนั่งถอยหลังไปเรื่อยๆก็ไปถามเขาแล้วเขาบอกว่าขบวนนี้เต็มหมดเลยเพราะฉะนั้นก็อดค่ะก็นั่งไปนะคะไม่สามารถที่จะแลกอะไรกับใครได้งั้นเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนแรกอ่ะที่กล้วยเคยเล่าไว้ว่ากล้วยอยากจะจองเป็น2ห้องนอนแล้วก็สำหรับ3คนใช่ไหมคะผู้ใหญ่1เด็ก2กลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่เขาแนะนำว่าไม่ต้องละค่ะเอาแค่1ห้องนอนติดไปเลยแล้วก็เอาเป็นเด็ก2ผู้ใหญ่1ได้ก็กล้วยก็จะมีพี่โอมคนนี้นะคะแล้วก็มีน้องน้อยอีกคนนึงน้องอิ่มอยู่ด้านนี้เนาะส่วนตรงนี้มือถือป้าเอาไว้เจเนเรต Wi-Fi ให้เด็กๆนะคะมาดูลักษณะห้องกันก็เป็นห้องที่เรามีกันนะคะก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กแต่ดีนะมีถังขยะให้มีทุกอย่างให้นะแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็ดูน่ารักด้วยอันนี้ก็คือเป็นทางเดินนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้เขาจะเอาน้ำมาเสิร์ฟงั้นเราก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นหน้าจอโทรคอมในการใช้งานด้วยเป็นการบอกด้วยนะว่าห้องน้ำว่างไม่ว่างยังไงบ้างเนาะเราก็จะพาเด็กน้อยไปห้องน้ำมีห้องเดียวมี2ห้องแอบจิ้มไปก่อนไหนซิห้องน้ำเป็นยังไงอ๋ออันนี้ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้านนู้นกับด้านนี้อ่ะได้เลยค่ะว่างว่าแค้นแต่ว่าว่างนี่แหละค่ะอันนี้นะคะก็คือห้องน้ำบนรถไฟนะคะมีกระจกบานใหญ่มีล้างมือนะคะขยะแล้วก็ตรงนี้ปุ่มกดชักโครกนะคะคุณมีสายโฮสให้ทุกอย่างมีทิชชู่โอเคมาดูกันบ้างดีกว่าว่าในห้องนี้มีอะไรบ้างมีเตียงอยู่ด้านบนอ๋อมีเตียงอยู่ด้านบนเหรอคะอ๋อเรามีเด็กรีวิวเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่บอกค่ะว่าเราจะเข้าห้องน้ำใช่ไหมหน้าจอเนี่ยเขาจะมีบอกด้วยว่าโถผู้ชายว่างไหมผู้หญิงว่างไหมห้องอาบน้ำว่างหรือเปล่าแต่ตอนนี้เห็นห้องอาหารยังไม่เป็นสีเขียวไม่แน่ใจว่าเพราะเขายังไม่เปิดหรือว่ายังไงนะคะใช่ไหมคะกดแผนที่กดอะไรออกไหม GPS ไม่ออกด้านบนคืออะไรเหมือนกันไหมคะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะมีเป็นอ่างล้างมือซึ่งโอเคเลยนะเมื่อกี้ลองใช้แล้วก็เวิร์กแล้วก็จะมีกระจกให้สำรวจตัวเองข้างในวันนี้เขามีเสิร์ฟแก้วให้มีน้ำแล้วก็ไอศกรีมตรงนี้คือน้องอิ่มยังกินไม่หมดก็เลยไปวางไว้ก่อนขอกินก่อนฮะขอกินหน่อยอ่ะเมื่อกี้ไม่มันไม่ใช่ตู้เย็นแต่ว่ามันก็เก็บความเย็นได้ใช่ไหมคะที่นี่แอร์หนาวนะคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กรุณาเตรียมเสื้อผ้ามาให้ดีๆนะคะมีเด็กอยากรีวิวล้างมือน้องค่ะอย่าใช้น้ำเยอะเปลืองพอดีใช่ค่ะแล้วก็ยังไงเตรียมทิชชู่มาเองนะคะทิชชู่อยู่ไหนแล้วอยู่ตรงนี้อ่ะสบู่ค่ะสบู่อันนี้ก็คือจะเป็นประตูเปิดไปอีกห้องนึงซึ่งเดี๋ยวสถานีไหนไม่รู้แล้วคงมีเพื่อนบ้านนะคะเอาละค่ะคุณคะอันนี้ก็คือห้องนอนของดิฉันในคืนนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างเราก็ยังไม่รู้เมื่อกี้มีพนักงานเขามารับออเดอร์อาหารซึ่งสามารถสั่งได้จ่ายเงินได้เลยนะแล้วก็นัดเวลาได้ว่าให้เขาเสิร์ฟตอนกี่โมงนะคะซึ่งเด็กๆเขาบอกว่ากินตอน5โมงเย็นเนาะมันก็มีเมื่อ4โมงอ๋อก็เมื่อกี้บอก5โมงไปแล้วอะคะซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องเดินไปที่เขาเรียกอะไรนะตู้อาหารใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราอยากจะเดินมันก็เดินได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราดูกันว่าตอน5โมงไกลไหมตู้อาหารตู้อาหารมันประมาณเขาบอกว่าอีก4ตู้ถัดจากอันนี้ค่ะก็เดี๋ยวกินให้เสร็จก่อนเราค่อยว่ากันนะคะแล้วก็ในตอนนี้เราก็ enjoy view เขาบอกว่า5โมงเนี่ยรถน่าจะไปถึงแถวราชบุรีเนาะก็
็น่าจะมีวิวที่สวยขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่า5โมงก็น่ายังจะมีแดดอยู่ค่ะราชบุรีเลยราชบุรีเลยชลบุรีชลบุรีกับราชบุรีอยู่คนละฝั่งค่ะชลบุรีอยู่ทางตะวันออกสถานีถัดไปที่ขบวนรถจะหยุดรับส่งท่านผู้โดยสารสถานีชุมทางบางซื่อNext station บางซื่อบางขึ้นสักขนาดนะเดี๋ยวพี่จะใส่ซอสแล้วเอาเลยเขาบอกแล้วไงว่าคนละสองอันเห็นไหมน้องจะไม่หนึ่งอันแล้วน้องใจดีน้องให้พี่แชร์ให้พี่ด้วยพี่จะแบ่งให้น้องเนี่ยก็พี่ก็ใส่ผสมไปเลยแล้วก็กินด้วยกันไม่ต้องไปแบ่งใส่นู้นอยู่ได้ไหมล่ะคะถ้างั้นว้าน้องนี่เรียบร้อยเรียบร้อยกินเธอไม่ใช่เวลาเต้นแต่พี่ไม่ใช้โอเคไหมสกินพี่ยังไม่ซื้อเลยมันเลยใช้ไม่ได้พี่ระวังนะคะเดี๋ยวสกปรกกินบุญอะไรกินสิคะอย่าช้าอยู่เดี๋ยวให้เขามาตีปูเตียงได้แล้วจะมืดละช้าอยู่เลยพื้นก่อนค่ะเดี๋ยวป้าเก็บให้สูงมากเลยช้าๆนะคะช้าๆขอบคุณมากค่ะช้าๆค่ะแล้วก็คำถามสองนาค่ะขอบคุณเลยตรงนี้โอเคอันนี้คือให้โอกาสเขาในการเล่นข้างบนแต่เวลาหลับเนี่ยเด็กทั้งสองคนต้องลงมาหลับข้างล่างระวังนะคะเดี๋ยวโคงเคงไม่ได้ตรงนั้นไม่ต้องไปจับนะคะนั่งได้แค่เฉพาะที่เตียงนะคะเราไม่สนไม่ไปที่อื่นนะคะแล้วถ้ารถไฟเกิดเบรกกันทันหันนี่ตกกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะเพราะป้าเคยอนุญาตให้เล่นได้แต่เวลานอนต้องลงมานอนข้างล่างโอเคไหมมาขับรถกันใช้ได้โอเคแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาอยู่บนชั้นสองมากๆสำหรับกล้วย268อ่ะมันก็แบบติดหัวคือยืดตัวไม่ได้นอนได้อย่างเดียวนะคะแล้วก็ที่นอนมันก็จะประมาณนี้นะกึ่งๆโรงแรมแคปซูลมั้ยก็ถ้าถามอ่ะก็โอเคนะป้าค่ะหลายอย่างค่ะมันอยู่ในแคปซูลยังไงไม่รู้อ่ะน้องเอ็มพูดขึ้นมาแล้วมันอยู่ในแคปซูลยังไงก็ไม่รู้ให้ดูว่าไฟที่หัวเตียงนะก็ไม่ติดเขาต้องมี maintenance แหละแล้วก็หน้าจอของทีวีข้างเตียงล่างเนี่ยก็ไม่สามารถดูโทรทัศน์ได้ซึ่งเด็กๆก็อยากดูไงก็ดูไม่ได้นะคะแล้วก็เห็นมี Wi-Fi password แต่เราไม่ได้ถามคงต้องไปถามเจ้าหน้าที่ก็เลยปล่อยมันไปเพราะเห็นก็มีแต่คนบอกว่า Wi-Fi ไม่เวิร์คนะก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวไว้กะจะนั่งทำงานต่ออีกสักหน่อยก่อนที่จะนอนเพราะว่าเด็กๆข้างล่างเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันเองนี่เลยสองคนพี่น้องนอนดูกันอย่างนี้นะคะซึ่งเราว่าถ้าในอนาคตเราจะเดินทางกับรถไฟปรับอากาศ
ากาศชั้นหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็คงจะใช้วิธีคือจองสองห้องแบบที่ครั้งแรกที่เราเรียนกันไว้นะคะเพราะว่ามันนอนกันเบียดกันไม่ไหวนะใช้วิธีจองสองห้องดีกว่าแต่คราวนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็หวังดีแหละว่าอยากให้เราประหยัดเงินจองแค่หนึ่งห้องสำหรับสามคนอย่างนึงนะคะว่าการที่เราจองมา3คนใน1ห้องเนี่ยเราจะมีหมอนแค่2ใบก็ให้เด็กๆคนละใบแล้วก็เขาจะให้เนี่ยประมาณแบบกับผ้าอาบน้ำแหละเป็นผ้าขนหนูเพราะว่าเขามีห้องน้ำให้แต่เราไม่ใช้กุ้ยก็เลยเอาตัวเนี้ยมาเป็นหมอนนอนให้ตัวเองนะคะส่วนผ้าห่มตอนแรกเขาให้มาแค่2ชุดเราก็เลยบอกเจ้าหน้าที่ที่ปูเตียงว่าพี่จ่ายนะคะตั๋วมาสำหรับ3คนยังไงขอเขาก็น่ารักเขาก็ไปเอามาให้เนาะนั่นแหละค่ะชีวิตการเดินทางกับรถไฟนะคะมันก็ดีอ่ะตรงที่แบบว่าอาจจะแปลงไฟอย่างนี้ใช่ไหมก็นี่เลยข้างล่างตรงนี้อย่างที่บอกว่าเขามีเป็นเบสินให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปแปลงไฟข้างนอกส่วนห้องอาบน้ำเราไม่ได้ใช้เพราะว่าอย่างหนึ่งกูไม่ได้เตรียมรองเท้าแตะมาแล้วก็อย่างที่สองก็คือว่าเด็กๆเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้มากขนาดนั้นพูดง่ายๆแล้วคือเขาจะโป๊เวลาต้องออกจากห้องน้ำเราก็เลยไม่อยากให้ดูไม่ดีก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปอาบน้ำกันที่บ้านแล้วกันแล้วก็อีกอย่างนึงคือตอนออกจากคอนโดมาถึงที่เนี่ยเราไม่ได้ใช้พลังงานไม่ได้มีเหงื่อแตกไม่ได้สกปรกอะไรแล้วก็บนรถไฟเนี่ยก็คือประมาณว่าสะอาดแล้วก็เปิดแอร์ตลอดเวลามันไม่มีเหงื่ออยู่แล้วอะค่ะที่สำคัญเนี่ยถ้าใครจะมาใช่ไหมคะแนะนำนะว่าเตรียมเสื้อหนาวเตรียมถุงเท้าเนี่ยวุ้ยวุ้ยใส่ชุดตอนแรกเป็นยีนส์แล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดนอนหรือกางเกงเสื้อผ้าที่ใส่สบายมาจะได้หลับง่ายๆนะคะแล้วก็ถ้าใครขี้หนาวมากก็เอาผ้าห่มของตัวเองมาก็ดีแต่ว่าไม่คิดว่าลองใช้ผ้าห่มของที่นี่เขาก็อุ่นใช้ได้เหมือนกัน